จ้าของบ้านฝันแปลกเช้ามาพบต้นคูนแทงยอดสีทองอร่ามเชื่อมาให้โชคเพราะเป็นสิ่งแปลกเกิดมาเคยพบเห็นต่อต้นคูนแทงยอดเป็นสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้มาก่อนและมีความเชื่อว่าต่อต้นคูนต้นนี้มีวิญญาณเจ้าถี่สิงสถิตอยู่และแสดงปาฏิหาริย์เพื่อมาให้โชคลาภแก่เจ้าของบ้านและชาวบ้านท่าลี่สีสุขเมื่อไปถึงพบว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จอยู่ข้างไร่มันสำปะหลังและนาข้าวท้ายหมู่บ้านพบนางสาวสะอาดโชติมนทินอายุ57ปีและนายชวีลุนสแกวงอายุ60ปีสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านนั่งอยู่และได้มีชาวบ้านรวมทั้งคอหวยในพื้นที่ตำบลท่าลี่พากันเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภกับต่อต้นคูนประหลาดเป็นจำนวนมากโดยเจ้าของบ้านได้นำโต๊ะมาตั้งไว้หน้าต่อต้นคูนมีการจัดขันห้าดอกไม้ธูปเทียนและน้ำแดงพร้อมกับนำไม้ไผ่ทำเป็นแนวกั้นไว้เนื่องจากมีชาวบ้านที่ทราบข่าวทยอยเดินทางมาขอโชคลาภกันจำนวนมากนางสาวสะอาดเปิดเผยว่าตนและสามีไม่มีลูกปลูกบ้านอยู่ตรงนี้มา36ปีแล้วมีอาชีพรับจ้างทั่วไปหลังจากทำไร่มันสำปะหลัง5ไร่ทำนา5ไร่รวม10ไร่ที่เป็นอาชีพหลักแล้วเสร็จโดยช่วงเย็นวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาหลังการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลพบว่าต่อต้นคูนที่อยู่ข้างบ้านแทงยอดเป็นสีทองเหลืองอร่ามทั้งที่ยอดอื่นๆที่แทงยอดออกจากตอล้วนแต่เป็นสีเขียวสร้างความประหลาดใจให้กับตนและสามีอย่างมากจึงนำเรื่องไปเล่าให้ญาติและคนในหมู่บ้านฟังก่อนพากันมาดูมีทั้งคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าถี่ไร่เจ้าถี่นาจะมาให้โชคลาภเพราะครอบครัวของตนเป็นคนจนนางสาวสะอาดกล่าวต่อว่าต้นคูนต้นนี้มีอายุประมาณ10ปีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก่อนที่ตนและสามีได้ตัดออกเพื่อสร้างเป็นโรงจอดรถรวมทั้งพี่สาวตนอยากได้ลำต้นของต้นคูนไปใช้เคี้ยวหมากเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมแต่จำวันที่ไม่ได้จำได้แต่ว่าตรงกับวันพระแรม8ค่ำซึ่งมีคนในหมู่บ้านมาทำพิธีขอหวยหลังทราบข่าวโดยใช้แป้งรูปที่ต่อต้นคูนและเห็นเป็นเลข714ซึ่งตรงกับเลขที่บ้านแต่บางคนเห็นเป็นเลข4554แล้วแต่ใครจะมีโชคมองเห็นเป็นตัวเลขอะไรและคนที่มาขอหวยบอกตนว่าหากถูกรางวัลใหญ่จะมาสร้างบ้านให้ใหม่รวมทั้งสร้างศาลให้เจ้าถี่ด้วยหลังจากต่อต้นคูณแทงยอดเป็นสีทองผ่านไป 3-4 วันคนฝันประหลาดว่าได้เดินลงไปทุ่งนากับหลานเพื่อไปจูงควายสองตัวมาผูกไว้ที่คอกหลังบ้านทั้งที่ตนไม่มีควายหรือเลี้ยงควายไว้ไถนาแต่อย่างใดพอตื่นเช้าไปเล่าให้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านฟังและบอกตนว่าเป็นฝันที่ดีตามคำโบราณบอกว่าหากฝันว่ามีสัตว์ใหญ่เข้าบ้านจะมีโชคลาภใหญ่ตามมาและตีความฝันเป็นเลข4-4-42เพราะในฝันมีควายสองตัวและควายมีสี่ขาซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลห้ามกันไม่ได้